เห็นบอกว่ามีการใช้จับไพ่ให้ผู้จัดการดูผู้จัดการรอประกวดใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆหนูไม่ได้แบบต้องรู้สึกว่าจะต้องจับหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนในเนี้ยคือเขาดูดวงกันเป็นประจำแต่เขาก็เลยบอกอ่ะพี่ฝ้ายได้จับไหมบอกว่าไม่ได้ดูอะไรพวกนี้เลยอ่ะถ้าคนไม่ได้ดูอ่ะจะยิ่งแบบแม่นอะไรนะแม่นจะแม่นเขาก็เลยให้หนูจับไปกรีดไปใช่แล้วมันจะเป็นอะไรหรือว่าจริงหรอหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเชื่อหรืออะไรเงี้ยไหนถ้ามันจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นต้องเปิดไพ่มามันจะต้องมีอะไรซัพพอร์ตกันค่ะในจากที่หลักของรัศดรที่เขาได้แบบเรียนอะไรกันมาเงี้ยมันก็ซัพพอร์ตกันจริงๆตลกมากเลยเนาะคือถามได้เลยค่ะที่กรีดเพราะอะไรคะเปิดออกมาแล้วเรารู้ว่าเป็นใครอย่างนี้เหรอเราถามเรานึกถึงคนคนนั้นแล้วเราก็อ้างอิงว่าเรานึกถึงพี่วัดเราจะทายใจพี่วัดว่าคนที่พี่วัดอยากได้อยากได้แบบไหนอยากได้มาใน The Magician ดูวันนี้นี่คือสิ่งที่พี่นวัดอยากได้นะคะเราจะเห็นได้ว่าไพ่ The Magician เห็นไหมคะนี่เหมือนเลขอะไรคะเลข8มันคือเลข8ค่ะแล้วนี่ปีที่เท่าไหร่คะปีที่8ค่ะแล้วสิ่งที่อยู่บนโต๊ะคือมันครบก็คือมีทั้งดาบมีทั้งเหรียญมีทั้งไม้เท้าและมีทั้งถ้วยเพราะฉะนั้นขอฟันมงเลยนะคะว่าปีนี้ควรที่จะได้ต้องครบเท่านั้นนะคะถึงจะได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่1อันนี้คือใบที่พี่ฟ้าเป็นคนจับอันนี้คือจับมาแล้วรู้สึกว่าแบบกรี๊ดอ่ะแบบจะแบบวางลงเลยอ่ะว่าแบบแล้วคนที่แบบเลือกก็คือแบบเนี่ยก็คนเนี้ยก็คือคนผู้ชายคนเนี้ยแล้วคือสิ่งที่เขาอยากได้คือก็อยู่บนเนี้ยหมดแล้วแล้วก็เลยถามอีกว่าซัพพอร์ตว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นคนที่สวยที่สุดหรือคนที่คนอื่นมองแล้วรู้สึกว่าสวยเราก็จับได้ใบใบไหนจำได้ไหมนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไอใบเมื่อกี้อ่ะก็คือที่แพมบอกไปแล้วนะคะคนเนี้ยคือจะเป็นธาตุน้ำหรือไม่ก็ธาตุลมนะคะจะเป็นคนที่ลักษณะธาตุอ่ะคือจะเป็นแบบนี้ก็ลองดูนะคะว่าคนที่ได้ที่1เนี่ยจะธาตุน้ำหรือธาตุลมหรือเปล่าหรือว่าคาบเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ลองไปถามดูได้นะคะแต่ทั้งหมดก็คือขอให้อยู่ในใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ที่เราอาจจะไม่เชื่อเลยเซอร์ไพรส์ใช่มั้ยคะแต่ที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือเราถามถึงตัวเต็งหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่คนเดียวเราถามหลายคนแล้วเราก็จับได้ใบนี้ใบแรกเลยน่ากลัวมากใบนี้ใบนี้คือไพ่ใบที่แย่ที่สุดใน10ใบที่ที่มีอยู่ในสำรับในสำรับมี7-18ใบแต่ว่าใบนี้คือใบที่แย่ที่สุดซึ่งได้ใบแรกใช่ตัวเต็งที่ใครหลายๆคนคิดว่าเล็งไว้ไม่ใช่แต่รู้ว่าไม่ใช่ไงอ๋อก็ได้ไปนี่อ๋อก็นี่ไงอย่างนี้แล้วหนูอ่ะไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อค่ะหนูไม่ด้วยความที่ไม่เชื่ออยู่แล้วนะไม่เชื่อแล้วยังไม่เชื่อแล้วหนูบอกว่าจะขอจับอีกไม่เชื่อแล้วต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตแบบนี้อันนี้อาจจะแบบหมายถึงการแบบจุดจบของการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งดีๆก็ได้ก็เลยเปิดมาถ้าอีกใบนึงที่เปิดมามันเป็นสิ่งดีๆก็แสดงว่าอ่ะโอเคเหมือนเขาแบบมาแล้วได้เริ่มต้นใหม่ได้โอกาสดีๆกลับไปแต่เปิดมาได้ใบนี้แล้วยังไม่จบค่ะไม่จบเพียงหนูก็ไม่เชื่ออีกหนูรู้สึกว่าก่อนที่จะมามันก็ต้องมีไปปัญหาอะไรอุปสรรคต่างๆใช่ซึ่งมันต้องมาแบบมันมาพร้อมกับอุปสรรคอยู่แล้วในการแข่งขันก็ยังไม่เชื่อเขาเปิดใบได้ใบนี้กลับบ้านเลยนะคะยังไม่จบค่ะพี่ฝ้ายโฟกัสกับคนนี้กับบ้านนะคะเศร้ามากให้ดูเศร้านะคะพายเรือนี่บอกอะไรหรือเปล่าคะว่ากลับบ้านอยู่ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกสภาพอากาศหรือสภาพภูมิสภาพแวดล้อมแบบไหนไม่ทราบตรงนี้แต่ดูจากมีไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะมีคนแบบว่าโอ๊ยไม่เป็นไรลูกนะคะตอนนี้แล้วที่แบบเนี่ยเห็นดาบเห็นอะไรนี้ไหมคะแล้วหนูก็ยังไม่เชื่ออีกนะอยากรู้ว่าคำถามสุดท้ายไหมหนูก็เลยถามว่าอะถ้ามันไม่ใช่จริงๆขอให้เปิดไพ่มาแล้วเจอไพ่แย่มากกว่านี้ได้ใบนี้มาอันนี้คืออันนี้ความหมายคือเอาจริงๆอะคนที่จะทำงานร่วมกับราชินีถือดาบราชินีถือดาบคำว่าราชินีก็สวยนะแต่ราชินีถือดาบอะเขาเป็นคนที่เหมือนบางครั้งก็มั่นใจเกินไปแล้วก็
ทำงานด้วยยากหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไนซ์เท่าไหร่หรือมีปัญหาทำงานด้วยแล้วอึดอัดนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคนคนนี้นะถ้าเปิดไพ่แล้วได้4ใบแบบเนี้ยก็คงไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ถ้าให้พูดกันไปตามหลักของการเปิดไพ่มันก็จะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่เหมือนเขาต้องถ้าเปิดแบบนี้ได้ปุ๊บจะทำตัวยังไงดีก็ต้องพยายามให้มากขึ้นประมาณนี้แต่ทั้งหมดคือยังไม่ใช่ข้อสรุปหรือข้อสิ้นสุดนะคะก็คือแค่เอาหลักเอาความสบายใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไพ่พี่น่าจับโอ้พอจับมาแล้วไพ่แบบได้ใบเนี้ยไพ่ก็ยังไม่เชื่อไงไม่เชื่อเลยนะแต่แบบจนไม่จับแล้วอ่ะไพ่มี10ใบจับได้สัก4แล้วอ่ะก็เลยไม่จับดีกว่าพอแล้วใช่ของตัวเต็งใช่ไหมอันนี้ตัวเต็งคนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วก็จะมีอีกคนนึงแม่มันจะมีอีกคนนึงที่คนเนี้ยในสายตาหลายๆคนอาจจะไม่ได้สวยที่สุดแต่เขาว่าเก่งแล้วที่อุ้มไว้หวงมากๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นพี่นวัดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะคะอันนี้ตอนนั้นถามว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วถามว่าในใจพี่นวัดคิดยังไงกับคนคนนี้คิดยังไงกับคนคนนี้อยากเก็บไว้เนี่ยในดูหน้าสิอุ้มไว้เลยในดูหน้าสิแล้วก็ปรากฏว่าอุ้มไว้จริงๆนะในความรู้สึกแพมแพมบอกว่าแพมก็แบบเขาก็เชื่อของเขาเพราะด้วยความที่เขาแบบเชื่อในการดูไพ่นอนด้วยความที่ไพ่ไม่ได้แบบดูอะไรเงี้ยเพราะผมมันจะเป็นจริงๆเหรอแพมบอกว่าถ้าไม่ใช่อ่ะมาตบหน้าหนูเลยหลังจบโอ้ยโอ้ยแพมพูดแบบเนี้ยถ้าพูดแบบนี้หนูก็แบบโอ้ยไม่คุยด้วยแล้วคนนี้คือมืดมากไหมมืดเลยเหรอคือเป็นม้ามืดเลยนะที่หลายๆคนคาดไม่ถึงใช่คาดเกี่ยวว่าจะใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะได้หรือไม่ได้จะอยู่ในท็อป10หรือเปล่าอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณว่าสนใจมากแล้วมีใบนึงซึ่งไม่รู้ว่าเอามาหรือเปล่าใบที่ว่าดูให้น้องคนที่ได้เมื่อวานเนาะที่มงไปแล้วอ่ะพัชชาพัชชาได้ขวัญใจเชียงรายขวัญใจเชียงรายใช่ก็คือถามหนูถามเองแหละหนูก็ถามว่าแคมคนที่แบบอยากรู้ว่าน้องพชาเนี่ยคือเขาเนี่ยมีรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบหวานๆเนาะคนเหนือน่าจะชอบเนี่ยจะได้หรือเปล่าแล้วเปิดมานี่ไม่ได้เอามานะคะแล้วได้ไพ่ที่เป็นแบบ The Chariot เป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงถือเหรียญเป็นผู้หญิงถือเหรียญแคมก็บอกว่าได้แน่นอนได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรกับแน่นอนในวันเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะใช่เหรอก็ก็เป็นอย่างที่พูดมาอะไรเงี้ยปรากฏเมื่อวานพระชาก็ได้ไปเรียบร้อยขวัญใจเชียงรายสามารถของน้องด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วขนลุกขนลุกนี่ยังไม่ได้เปิดดูนะว่า Best in Swim สูตรจะได้ใครก็เดี๋ยวจะไปเปิดเนี่ยแล้วก็แบบน้องก็ไม่ยอมเปิดแล้วก็ให้หนูเป็นคนเปิดแล้วหนูก็จะแบบฉันจะรู้สึกผิดดีไหมถ้าแบบถ้าเผอิญว่าเปิดมาแล้วเหมือนแบบตัวเต็ง4ใบที่ได้มาแต่อันนี้หลายๆคนถ้ามองดีๆนะคะมีการเฉลิมฉลองเอาจริงๆไหมตอนนี้เหมือนเราเป็นหมอดูกันอยู่3คนแล้วนะดูแค่ครั้งเดียวคือจำได้งงมากดูจากรูปไม่เหมือนกันนะหน้าตาไม่เหมือนใช่เหมือนใครอันนั้นตาผู้หญิงที่อยู่ไปคิดเอาเองหน้าเหมือนใครอันนี้คิดเอาไว้เราจะไม่พูดโอ้โหตอนนี้เราจงใจถามเลยว่าคนนี้เป็นคนที่หลายๆคนจับตามองใช่แล้วก็แล้วหน้าเหมือนเลยนะแล้วหน้าเหมือนมากคือผู้หญิงด้านบนนี้นะคะผู้หญิงคนตรงกลางเหมือนใครอันนี้ไปคิดเอานะคะจากมีการอีก2คนก็มีคนหน้าเหมือนอยู่นะแล้วอันนี้คือมี3ถ้วยแสดงว่าจะเป็นท็อป3หรือเปล่านะนี่ต้องรอดูนะคะส่วนอันนี้เอาอันนี้บอกไปแล้วอีกคนนึงตัวเต็งเหมือนกันตัวเต็งเห็นไหมคะที่รอบๆมีเหรียญ10เหรียญเลย10เหรียญนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าก็ถือว่าเป็นไพ่ดี10เหรียญใช่ไหมคะพี่แพรใช่เป็นไพ่ดีแล้วก็เป็นตัวเต็งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าจะอยู่ในใจคุณวัฒน์ไหมก็คือก็มีสิบลุ้นนะคะมีสิบลุ้นแล้วก็ถือว่าเป็นไพ่ดีมากแต่เอาจริงๆอ่ะไพ่ใบนี้มันมีความหมายซ้อนคืออาจจะเข้าท็อป10ก็ได้เพราะมันเป็นเลข10
เลขโรมันหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งคือจะมีการเหมือนแบบเหมือนเกี่ยวกับเฉลิมฉลองหรือเกี่ยวข้องกับแบบว่าเออชอบเป็นการส่วนตัวอะไรแบบนี้คือชอบมีการแบบว่าเหมือนคุยกันอะไรแบบนี้ว่าเออทำแบบนี้นะปรับตรงนั้นตรงนี้นะเพื่อให้แบบเหมาะสมที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ใช่หมดหรือยังที่จะจับมาคือไพ่ที่เราจับกันมาที่เราทายกันไว้ว่าคนที่จะได้มงมิดแกลนปีนี้ก็คือคนต้องเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำหรือธาตุน้ำไม่ก็ธาตุลมเพราะว่าไพ่ที่จับได้อ่ะคือพื้นหลังมันเป็นน้ำแล้วดาบมันคือลมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือแพมขอถ้าดูจากไพ่คือน้ำไม่ก็ลมหรือไม่ก็คาบเกี่ยวกันก็คือคนที่เกิดวันที่มันคาบเกี่ยวได้คือเป็นได้ทั้งสองธาตุนะคะเออประมาณนี้การจับไพ่ครั้งนี้มันมีผลกับการตัดสินใจของพี่ธวัชกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกคุณวัฒน์เพราะเราก็อยากท้าทายเหมือนกันค่ะว่าการที่เราเปิดครั้งนี้จะเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไม่ท้ายนี้จะไม่กดดันพี่นวัฒน์ใช่ไหมคะไม่กดดันค่ะเพราะท่านนี้ทั้งนั้นแล้วหนึ่งเลยอยู่ที่ตัวของน้องๆด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกอิริยาบถหนึ่งในการที่จะแบบในการแข่งขันในการแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะที่ได้ยินได้ฟังนะคะแต่ว่าก็น้องๆก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องๆด้วยการดวงด้วยแต่อันนี้เขาจะหนักขนาดนะคะอันนี้ดูกี่รอบแล้วไม่แต่ขออนุญาตพูดก่อนที่จะรู้จักกับพี่แพมก่อนที่ช่วงประกวดช่วงรอบห้องดำก็พอหลังจากได้มงมาแล้วก็ได้ยินมาบ้างว่าแม่หมอคือไทยแม่ทุกปีแล้วพี่แพมก็บอกด้วยว่าปี2019อ่ะคนนี้ได้จะเกิดวันอาทิตย์ซึ่งหนูเกิดวันอาทิตย์หนูเพิ่งมารู้เมื่อเดือนที่แล้วค่ะพี่เต๋าบอกจริงๆไม่ได้ดูแค่นี้นะดูให้บิวด้วยบิวเกิดวันอังคารต้องได้มงสีชมพูก็คือรองสามว้ายนี่ถ้าปีนี้แม่นอีกนิดแพมจะเป็นเจ้าแม่แล้วนะใช่คือใครที่จะมาเข้ามาประกวดนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อแพมได้คือ 2,999 บาทโอ้ยตั้งราคาเองใช่ต่อคนนะคะต่อคนไม่ได้ตั้งราคาเองคุณวัฒน์พูดตอนทำอาหารใช่ 2,999 เพราะตอนนี้ก็คือแบบแพมเหมือนเป็นหมอดูนางงามไปแล้วอ่ะใช่คือจริงๆแล้วอ่ะคืออยากจะบอกว่าเป็นนักอ่านไพ่ที่เก่งดีกว่าบวกกับเซนแล้วการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับแบบศาสตร์ของตัวเลขด้วยอะไรแบบนี้รวมถึงการมองตัวนางงามเองด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบดูแต่ไพ่อย่างเดียวแล้วเขาก็บอกไว้นะว่าคนที่ได้ปีนี้จะเกิดวันนี้แต่ขออนุญาตไม่บอกนะคะขออุบไว้ก่อนอันนี้รู้วันแล้วหรอคะคือรู้วันแต่หนูอ่ะคือไม่อยากพูดอะไรไปเพราะว่ามันจะทำให้หลายๆคนที่ไม่ได้เกิดวันนี้เสียขวัญและกำลังใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแค่เพียงการคาดเดานะคะแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะวันนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนวันนั้นน้องอาจจะทำดีมากทำให้ข้อตากรรมการหรือข้อตาพี่นวัดหรืออาจจะแบบความสามารถโดดขึ้นมาเลยทุกอย่างอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอค่ะแล้วเรามาดูกันว่านั้นจะเป็นเจ้าแม่ไหมได้นี่คือหนูไม่จับไพ่แล้วนะเพราะว่าหนูแบบหนูบอกแพมว่าพี่จะไม่จับไพ่อีกเลยจนกว่าจะถึงปีหน้าก็ต้องออกอันนี้ตอนหลังจากประกาศผลนะคะออกหลังใช่ไหมออกหลังก็โอเคออกก่อนเลยไม่พี่ต้องออกพี่ออกก่อนพี่ออกออกก่อนจะมีมาเล่นขยี้ทีนึงตอนหลังมาดูผลเนี่ยพี่ออกก่อนพี่ออกก่อนแล้วพอผลออกมาแล้วประกาศผลเรียบร้อยเราจะมาหาหนูอีกรอบว่าผลมันตรงกับที่หนูทายหรือเปล่าได้แล้วเราจะมาหาเจ้าแม่กันวันนั้นจริงๆมีไพ่หญิงเนาะอีกหลายใบเลยใช่ไพ่แต่ละไพ่แบบที่หนูจับสำหรับที่เขาถามกันมาว่าตัวเต็งอ่ะหนูจับแต่ละใบที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะจนหนูแบบรู้สึกผิดอ่ะ5ตัวนี้คือไม่ได้อยู่ในพี่เข้าใจไหมตอนแรกอ่ะคือชายคือคนนี้ชายเต็งมาเลยใครมองก็แบบคนนี้เต็งหลังจากที่พี่ฝ้ายจับปุ๊บคือมันเริ่มแบบเฮ้ยทำไมเป็นเหมือนที่ไพ่บอกงงอ่ะเออขนาดนั้นเลยนี่ก็แบบอเมซอยู่นะว่าแบบเป็นไปได้ยังไงสองคนนี้เขาจะแบบไปด้วยกันได้อ่ะเขาจะแบบพอแพมพูดโอ้ใช่พี่แพมหนูซัพพอร์ตแบบนี้เขาแบบแย้งไงพี่พายแบบไม่ใช่จนไม่เชื่อคำถามกับคนนี้แบบพี่ต้องยอมแล้วล่ะค่ะต้องยอมคือหนูขอแบบแพมก็มาพูดกับหนูว่า
พี่รู้ไหมว่าทั้งสำหรับแบบมีไพ่แบบแย่ๆสุดๆเลยอยู่แค่10ใบแล้วพี่จับให้คนเนี้ยได้ไป4ใบแล้วอะหนูพี่ไม่จับอีกแล้วไม่เอาแล้วคือความน่าจะเป็นนะคะ78ใบแล้วออกมา4ใบคือมันเยอะนะคะความน่าจะเป็นแล้วทำไมไม่ได้ใบดีบ้างถ้าเขารู้เขาจะน้ำตาตกในไหมอ่ะก็มันนั่งเรือแล้วกลับกลับเลยกลับบ้านเรือเรือก็คือน้ำก็เหมือนเป็นชาติอ้าวหนูมันคงมองนั้นอ่ะไม่ใช่หนูไม่ใช่หมายถึงว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าเดี๋ยวทานไปบอกแล้วหยาบไปอะไรมาหนูเป็นคนที่แบบว่าจับไอ้นั่นมาเชื่อมโยงแบบว่าได้สลายเพื่อเกิดแค่นั้นพอ